สวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะน้องเบิร์ตจาก60 Day Challenge Plan for Fit ครับนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เห็นเจ๊กับตั้มมา2คนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเพราะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงหุ่นของเรากันมีคนทักตั้มเยอะเลยบอกว่าพี่ตั้มลดความอ้วนเถอะตอนนี้ติดตามค่ะนี่ก็คือเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เจ๊อยากทำนะคะแล้วก็พอดีได้คุยกับน้องเบิร์ตจาก Plan for Fit น้องเบิร์ตบอกว่าต้องกี่เดือนนะ3 เดือนนะคะใช่แล้วใน3เดือนนี้ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ออกกำลังกายที่ทุกคนสามารถทำตามได้เช่นกันเพราะว่าน้องเบิร์ดจะสอนเจ๊ผ่านทางออนไลน์ครับผมนั่นเองก่อนอื่นต้องขอเล่าก่อนเลยว่าพฤติกรรมเรา2คนเป็นยังไงก่อนที่จะมาหุ่นแบบนี้ตอนแรกตั้มน้ำหนักเท่าไหร่นะ75นะช่วงแรกๆเลยก็คือแบบช่วงปกติคือ75แต่ตอนนี้กระโดดขึ้นมาอีก20โลหุ่นต่อธนภพอ่ะน้องเบิร์ดทำไมคือตอนนี้ขึ้นโอ้ไปไม่ถูกเลยตอนนี้คือ95ก็อีก5โลอ่ะ100นึงอ่ะร้อยๆนะครับเนี่ยก็คือจะมีปัญหาเรื่องของพุงแล้วก็มันจะออกตามตัวตามอะไรเงี้ยเยอะจะเยอะมากกว่าครับส่วนเจ๊ก็จะเป็นคนที่แบบว่ากินหนักกินขนมเป็นคนกินมังสวิรัตินะแต่เบเกอรี่เต็มกาแฟก็ต้องแบบแฟปูชิโน่อะไรประมาณแล้วก็ช่วงหลังๆนะจะมีการเทสแป้งเทสอะไรเทสลิปสติกแล้วก็จะแบบว่าโอ้ลูกค้าก็คนดูก็อาจจะอยากดูเราก็พาไปกินตอนสัก4 ทุ่มได้แล้วก็บางวันก็หมูกระทะปุ๊บก็ไปกูโรตีอะไรเงี้ย5 ทุ่มน้องเบิร์ดผมว่าคนดูพฤติกรรมแล้วไม่น่าสงสัยแล้วไปถึงไม่ได้มาไกลมากมาไกลมากเราก็จะเริ่มมีปัญหาคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามอย่างเดียวละมันจะเป็นเรื่องของเข่าจะเป็นเรื่องของการปวดเข่าเดินขึ้นบันไดหอบก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างกันแล้วแหละธรรมดาเวลาเราน้ำหนักขึ้นน้ำหนักตัวเราเยอะขึ้นแน่นอนว่าพวกข้อต่อที่เราใช้เดินพวกข้อเข่ามันรับน้ำหนักเยอะขึ้นครับพี่อ้อต่อกับแก๊ปมันก็จะเริ่มมีปัญหาเริ่มปวดแล้วก็คือเราน้ำหนักเยอะขึ้นเราเดินหรืออะไรเงี้ยร่างกายมันรับภาระน้ำหนักตัวเราเยอะขึ้นพอเราเดินจากเดินสมมติเมื่อก่อนน้ำหนัก70เดินไป100เมตรยังไม่หอบแต่พอน้ำหนัก90น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น20กิโลแล้วเดินไป100เมตรมันมีภาระเพิ่มขึ้น20กิโลเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาที่ร่างกายมันจะเริ่มทำงานหนักขึ้นมันจะหอบครับพี่อ้อแล้วก็อันนี้ไม่รู้ผิดปกติหรือเปล่านะคือรู้สึกว่าตั้งแต่อ้วนมาเนี่ยตื่นมาจะรู้สึกว่ามือเท้าชาจะอื่นๆน่ะแล้วก็ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่จะไม่ค่อยแอคทิวิตี้เริ่มรู้สึกแบบเริ่มช้าๆดาวๆลงจะอะไรไม่หรือบางทีตั้มถามอะไรเงี้ยจะตอบแบบต้องใช้เทคไทม์3วิในการคิดช้าใช่ทำงานด้วยครับด้วยนะแล้วก็นอนน้อยด้วยช่วงนี้ใช่ๆมีอยู่ช่วงนึงเราไม่ได้นอนน้อยเรานอนเช้าประมาณ 4-5 ไม่นอนดึกใช่ไหมครับไม่นอนเช้าเลยตอนเช้าเลยบางทีก็ 4-5 บางทีก็ 7:00 อะไรเงี้ยครับตื่นมาทีก็ 2:00 3:00 เงี้ยคือเราตัดคลิปแล้วแบบว่าตัดเงียบๆอ่ะต้องตัดกลางคืนเราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วรู้ช่วงนั้นร่างกายแย่มากนี่คือพฤติกรรมทั้งหมดของเราค่ะคนดูไม่สงสัยแล้วแหละว่าทำไมถึงมาได้ขนาดนี้นะครับก็หลักๆจริงๆก็ผมว่ามองเรื่องการกินการกินกินหมูกระทะกินเบเกอรี่กินพาคนดูไปกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัจจัยหลักทำไมช่องอื่นเขากินเขาไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเนาะเขาอาจจะมีแอคทิวิตี้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นนะครับหรอส่วนใหญ่มีผลจะเป็นบางคนที่เรื่องระบบร่างกายเขาไม่ปกติมีการเผาผลาญที่ค่อนข้างดีกว่าคนปกติอะไรเงี้ยเขาก็จะอ้วนยากลงพุงยากแต่ในคนทั่วไปสายกินเยอะเงี้ยมีการหมดเรื่องลงพุงเรื่องอ้วนขึ้นเป็นปกติครับต้องปรับเรื่องก็ปรับเรื่องการกินแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเรื่องการออกกำลังกายได้ด้วยออกกำลังกายด้วยนะคะจริงอย่างที่พี่อ้อบอกเมื่อกี้ได้ยินไหมครับชอบกิน4 ทุ่มกินดึกจริงๆผมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนในช่องพี่อ้อเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยห้ามกินหลัง6 โมงเย็นถ้ากินหลัง6 โมงเย็นแล้วจะอ้วนอะไรอย่างนี้ในความเป็นจริงจริงไหมอ่ะเหรอมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ห้ามทำไมถึงผมบอกว่ากินได้หลักในการลดไขมันไม่ว่าจะเป็นไดเอทวิธีใดเราได้ยิน IF เคยได้ยินไหมครับการกินโดยกำหนดช่วงเวลา 18-6 ไม่กิน18มากิน6หรือว่าการกินคีโตเจนิกที่เน้นไขมันไม่ว่าไดเอทอะไรในโลกหลักที่สำคัญของมันก็คือแคลอินและแคลเอาตราบใดที่แคลเอาคือการใช้พลังงานออกมากกว่าที่เรารับเข้าไป
มันก็ลดได้แต่ตราบใดที่สมมติผมไม่ได้เบรมว่าอย่างอื่นไม่ดีสมมติอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมติว่าสมมติเขาบอกว่าเฮ้ย IF มันลดได้ดีจริงสมมติช่วง 18-6 ไม่กินใช่ไหมครับแต่ช่วง6ชั่วโมงที่กินที่นั่งอยู่ในร้านบุฟเฟ่มันทั้งวันเลยกินแต่บุฟเฟ่18-6ก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลมันก็อ้วนกลับมาอ้วนกว่าเดิมได้อยู่ดีแต่ถ้าสมมติว่าพี่ไม่ว่าไดเอทวิธีไหนพี่ใช้พลังงานเยอะกว่าพลังงานที่พี่รับเข้ามันก็ผอมได้หมดนี่เราเข้าใจผิดมาตลอดจริงๆมันกินดึกกินอะไรเงี้ยต่อให้พลังถ้าสมมติพลังงานมันยังไม่เกินลิมิตที่เราควรจะได้รับต่อวันก็กินได้เลยโอเคค่ะนี่เป็นความรู้ใหม่นะครับแล้วอีกอย่างนึงคือผู้ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการไดเอทได้ดีที่สุดคือไดเอททุกคนก็จะหาแบบเฮ้ยฉันสะดวก IF ฉันสะดวกคีโตอะไรที่มันเหมาะกับเราแล้วเราอยู่กับมันได้นานที่สุดคือชอบแบบไหนใช่มันเข้ากับชีวิตเรามากที่สุดเราจะประสบความสำเร็จได้กับวิธีนั้นบางคนแบบสะดวกไม่กินข้าวเช้ามากินทีเดียวเที่ยงอ่ะโอเคคุณใช้แบบ IF ก็โอเคแต่ถ้าสมมติอันอย่างใครจะทำคีโตอันนี้ก็ไม่ได้เบรมว่าคีโตไม่ดีแต่ก็จะทำคีโตแต่ก็คุณสะดวกหาไขมันกินคาร์โบไฮเดรตคุณไม่ค่อยกินคุณสะดวกอย่างนั้นแล้วคุณอยู่กับมันได้นานก็โอเคเปรียบเทียบกับคุณพวกแบบมีช่วงเป็นกระแส IF กำลังมาเฮ้ยฉันทำ IF ทานแต่ไม่ได้อ่ะข้าวเช้าฉันต้องกินแล้วฉันต้องกินถึง 6:00 นกินถึงอะไรเงี้ยมันไม่เข้ากับชีวิตเราอาจจะทำได้แป๊บเดียวแล้วเราก็เลิกสุดท้ายไดเอทมันก็ไม่จบไดเอทที่ดีที่สุดคือมันเข้ากับชีวิตเราและเราอยู่กับมันได้นานที่สุดครับผมโอเคค่ะเรารู้จักพฤติกรรมละว่าเราสองคนเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยร่างกายของเราควรจะลดส่วนไหนลดยังไงนะคะก็จะเป็นช่วงโชว์ของนะคะช่วงนี้โชว์พุงโชว์แขนโชว์ปีกหลังอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ปีกจากกล้ามเนื้อด้วยนะประมาณนั้นค่ะโชว์แบบนางแบบเลยครับพี่ว่าเดินโชว์เดินเข้าไปแล้วก็เปิดพุงฟุ้งเงี้ยคือปกติแล้วเวลาถ่ายรูปแบบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นใช่ป่ะมันก็จะมีมุมโพสแบบโพสอย่างนี้มันก็จะแบบสูงก็จะยาวก็จะผอมแต่จริงๆแล้วพุงแบบนี้อ่ะตอนเอาไปพุงไปมีพุงแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะมีหน้าที่2 อยู่ตรงนี้ให้สวัสดีค่ะแล้วก็จะมีปีกตรงนี้แล้วพอพุงออกปุ๊บมันก็จะมีขาแล้วก็จะมีแขนที่ย้อยลงมาชื่อจึ้งๆแล้วหลังก็จะแบบว่ามีเนื้อเยอะๆตรงนี้อ่ะอุ๊ยอยากเห็นของตั้มอ่ะเฮ้ยเอาจริงสิไม่ได้เราโชว์คนเดียวเราไม่ได้นะเราต้องแบบว่าเฮ้ยคนอื่นจะบอกว่าอุ๊ยสามีหล่อจังเลยทำไมเจ้อ้วนไม่ได้สิมันก็ต้องเห็นกัน2คนน้องเบิร์ดบอกว่าเอาเต็มที่เลยครับพี่เอาจำไว้นะว่าเนี่ยอีก60วันหลังจากนี้หุ่นฉันกับตั้มจะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมน้องเบิร์ดครับจะดีขึ้นเอ้ยอยากให้เห็นนะอยากให้เห็น3 2 1อุ๊ยเอารอบๆดิเอาเสื้อขึ้นเลยเอาเสื้อขึ้นเลยพูดเลยเมื่อก่อนเนี่ยตั้มซิกแพคหนาพอเลยพูดเลยตอนนี้เหลือก้อนเดียวตามความคิดพี่อ้อตอนนี้พี่อ้อยังอาจจะยังไม่รู้เรื่องออกกำลังกายไม่รู้เรื่องอะไรถ้าอยากลดหน้าท้องพี่อ้อทำไงครับซิทอัพสิเป็นความคิดที่หลายคนคิดพอถ้าลดหน้าท้องหน่อยก็ไปซิทอัพวันละ1,000ที่2,000ที่3,000ที่ในความเป็นจริงผมบอกให้ว่าสัดส่วนแต่ละส่วนร่างกายเราดึงไขมันเฉพาะส่วนไปไม่ได้นั่นหมายความว่าเราออกกำลังกายส่วนไหนไม่ใช่มันจะดึงไขมันแต่ส่วนนั้นผมเปรียบเทียบอย่างนี้ให้เห็นภาพง่ายๆนักวิ่งใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับใช้ขาเขาใช้ขาในการวิ่งแต่เวลาเขาลดแต่ขาไหมครับว่ะเขาลดทั้งตัวถูกต้องเขาลดทั้งตัวเพราะฉะนั้นไม่ได้ความหมายความว่าเฮ้ยเอ้าก็ใช้กล้ามเนื้อขานี่ขาไม่ควรจะลดแต่พุงก็ลดหน้าก็ลดแล้วผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติย้ำว่าปกตินะครับสาวๆส่วนที่ลดอันดับแรกๆของสาวคืออะไรรู้ไหมครับถูกต้องครับย่อถูกต้องครับหน้าอกและใจนี่แหละมันจะหายไปก่อนเพราะว่าจริงๆเวนหน้าอกของผู้หญิงก็จะเป็นไขมันซึ่งมันก็จะคือมันเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้ว่าเราอยากเอาส่วนนี้ลงก่อนอยากเอาส่วนนั้นก่อนแล้วค่อยมาส่วนนี้ไม่ได้เวลาร่างกายดึงไขมันไปใช้เนี่ยมันดึงจากทุกส่วนมาใช้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเฮ้ยอยากลดหน้าท้องไปซิทอัพสิซิทอัพเยอะๆมันไม่ได้ลดหน้าท้องมันคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องแต่ไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องหายไปนะครับ
กล้ามเนื้อมันอยู่ในไขมันข้างบนถูกต้องถ้าเรามีกล้ามเนื้อแต่ไขมันไม่ออกกล้ามเนื้อก็ยังโดนทับอยู่ใช่แล้วมันไม่ได้ใช้ไขมันเฉพาะตรงหน้าท้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกเวลาเราออกกําลังกายมันดึงจากทุกส่วนมาใช้เพราะฉะนั้นไอ้พวกขาลดเฉพาะส่วนเป็นไปไม่ได้เคยมีหนักขนาดที่ว่าอันนี้ก็ขอพูดนิดนึงเรื่องยาลดผมเห็นแล้วสาวเออจริงจริงอันนี้มีแคปซูลยาลดเฉพาะส่วนแคปซูลสีนี้ลดแขนแคปซูลสีนี้ลดขาแคปซูลสีนี้ลดพุงว้าวอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันลดไม่ได้เฉพาะส่วนเวลาเราวิ่งเนี่ยมันยังลดทั้งตัวเลยแล้วมันจะไปดึงเฉพาะส่วนมาได้ยังไงอันนี้ลดไม่ได้ไม่ได้หลักๆที่จะทำให้มันลดได้คืออย่างที่ผมบอกไปใช้พลังงานให้เยอะขึ้นมีการออกกำลังกายอันนี้ผมโยงในเรื่องของเรื่องการออกกำลังกายละการออกกำลังกายที่ผมจะโยงก็คือเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรผมทุกคนอาจจะรู้จักเวทเทรนนิ่งก็คือการยกเวทการเล่นบอดี้เวทสควอตอะไรพวกนี้คือเวทเทรนนิ่งได้หมดการคาร์ดิโอคือการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้อัตราการเต้นของหัวใจขึ้นสูงกว่าปกติแล้วอยู่ในโซนนั้นในระยะเวลา1เช่นการวิ่งวิ่งยาวๆเข้าฟิตเนสก็เครื่องปั่นจักรยานอันนี้ก็นับเป็นคาร์ดิโอการเข้าคลาสต่างๆก็นับเป็นคาร์ดิโอวิ่งลูกก็นับเป็นคาร์ดิโอได้หมดเลยว่ายน้ำก็นับเป็นคาร์ดิโอได้หมดผมแนะนำให้ทำสองอย่างเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอแต่หลายคนคิดว่าเฮ้ยฉันอยากลดฉันคาร์ดิโออย่างเดียวได้ไหมคาร์ดิโอใช้พลังงานเยอะกว่าเวทก็วิ่งได้แต่ในระยะยาวถ้าอยากหุ่นเฟิร์มคุณไม่ได้หุ่นดีจากการคาร์ดิโอคุณหุ่นเฟิร์มคุณต้องมีกล้ามเนื้อประมาณนึงต้องลีนประมาณนึงการที่มีกล้ามเนื้อได้มาจากการเวทเทรนนิ่งสาวๆส่วนใหญ่ที่ผมเจอในฟิตเนสเวลาเข้าฟิตเนสไปนะครับจองเครื่องคาร์ดิโอก่อนเออเนี่ยเป็นคนที่เคยเข้าฟิตเนสมาก่อน uh-huh. แล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก็เห็นเขาวิ่งอ่ะก็ไปวิ่งก่อนก็ไปวิ่งก่อนเห็นเขาเข้าคลาสก็ไปเข้าคลาสกับเขาอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับสาวๆ ว่าบางคนคิดว่าเล่นเวทแล้วกล้ามจะใหญ่เหมือนที่เขาบางคนจะมีความคิดเป็นอย่างนั้นเลยว่ากล้ามจะใหญ่ฉันไม่อยากกล้ามใหญ่ไม่อยากไม่เล่นเวทผมบอกเลยว่าผู้หญิงกับผู้ชายต่อให้เล่นเวทน้ำหนักเดียวกันกินทุกอย่างเหมือนกันพักผ่อนทุกอย่างเหมือนกันเพื่อให้กล้ามขึ้นผลสุดท้ายคุณทำทุกอย่างเหมือนกันแต่ใช่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเหมือนกันเพราะว่าร่างกายผู้หญิงเนี่ยมีฮอร์โมนที่แตกต่างกับผู้ชายครับพี่อ๋อไอฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงมีกล้ามก็เลยยากกว่าถูกต้องยากกว่าผู้ชายนั่นหมายความว่าต่อให้พี่อ๋อเล่นเวทหนักขนาดไหนอ่ะผมบอกคุณผู้ชมนิดนึงผมเป็นอดีตนักเพาะกายทีมชาติไทยต่อให้พี่อ๋อเล่นเวทเท่าผมเลยทุกท่ายกหนักเท่าผมกินทุกอย่างเหมือนผมไม่มีทางที่พี่อ้อจะกล้ามขึ้นเท่าผมได้นะครับเพราะว่าร่างกายพี่อ้อการร่างกายผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนไม่สนับสนุนเรื่องให้มีกล้ามเนื้อใหญ่ๆเลยอย่างมากสุดคุณก็จะดูลีนๆนั้นเพื่อนๆพี่ที่แบบว่าเฮ้ยแกอย่ายกเวทหนักเดี๋ยวกล้ามขึ้นเอาไว้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดนะครับเล่นหนักๆไปเลยเล่นให้เต็มที่ไปเลยได้ส่วนพูดถึงเวทไปแล้วนะคาร์ดิโอก็เป็นการเพิ่มการใช้พลังงานแล้วก็เป็นการออกกำลังกายหัวใจด้วยเมื่อกี้เราออกกำลังกายกล้ามเนื้อด้วยเวทเทรนนิ่งไปแล้วเราก็มาออกกำลังกายหัวใจให้หัวใจเราแข็งแรงให้สุขภาพดีแล้วก็เป็นการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นก็ไปคาร์ดิโอละครับผมสองอย่างเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอครับทีนี้เราบอกเกี่ยวกับสัดส่วนพฤติกรรมยุ่งนี่นั่นแล้วน้องเบิร์ดบอกเราเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายละใน3เดือนที่เราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องทำอะไรบ้างเมื่อกี้คุยเรื่องออกกำลังกายไปแล้วใช่อีกเรื่องนึงประเด็นใหญ่เลยค่ะเรื่องกินเรื่องกินประเด็นหลักเลยต่อให้คุณออกกำลังกายหนักขนาดไหนแต่คุณไม่คุมเรื่องการกินแต่คนก็จะเป็นพูดในศัพท์ที่ว่าหมูที่แข็งแรงหมูแข็งแรงได้ใช่ใช่เป็นหมูที่แข็งแรงคุณไปออกกำลังกายก็จริงแต่เรื่องการกินคุณไม่คุมคุณก็จะอยู่สภาพเดิมแต่แค่แข็งแรงขึ้นแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณอยากมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นรูปร่างที่ดีขึ้นเรื่องกินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆในช่วงของการที่จะเรามาดูแลรูปร่างกันก็ต้องห้ามกินดึกห้ามกินเช้าต้องกินแต่ต้องไม่มีคาร์บต้องไม่มีน้ำตาลใช่ไหมที่เราเข้าใจกันที่เราเข้าใจกันประเด็นแรกเลยกินดึกผมบอกไปแล้วกินดึกได้ไหมกินดึกได้ถ้าตราบใดที่เราจะมีแผนสมมติมีแผนว่าวันหนึ่งต้องกินพลังงานเท่านี้ถ้าพี่อ้อไม่กินเช้าไม่กินเย็นมานานดึกแล้วพลังงานยังอยู่ในโควต้าที่คุณจะได้รับต่อวันก็กินได้นะไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับงั้นต้องกินโปรตีนเหมือนเดิมได้กินได้แต่ก็ต้องห้ามเกินใช่ไหมครับกำหนดชิ้นหนึ่งถูกต้องถ้วยหนึ่งจานหนึ่งอันสองเวลาคนลดน้ำหนักคนลดไขมันเขาจะมีความคิดว่าฉันจะเอาไขมันออกฉันไม่กินไขมันเข้าเราจะคนพยายามจะเลี่ยงไขมันไม่กินไขมันเลยจริงๆมันเป็นความคิดที่ผิด
แบบว่า no fat 0% แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเลยจริงๆในวันๆนึงเนี่ยร่างกายเรายังจำเป็นต้องได้รับไขมันอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอธิบายที่อย่างนี้ว่าไขมันที่สะสมตรงพุงหรือส่วนต่างๆเนี่ยเราเคยเรียนสปช.ตั้งแต่ประถมแล้วสปช.เลยนะเบิร์ดนะรู้เลยว่ายุคไหนไม่รู้ว่าพี่อ้อคืนครูไปหมดหรือยังไขมันที่สะสมในร่างกายมีหน้าที่เป็นอะไรครับให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นด้วยส่วนนึงถูกต้องครับมีหน้าที่เป็นอะไรครับลืมหมดแล้วคืนครูไปแล้วเราว่าคนหนึ่งกินน้ำทายถั่วเมล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขันหมวดสองข้าวแป้งฝึกมันและน้ำตาลใส่ฝรั่งหมวดสามกินผักต่างๆสีเขียวเหลืองด่างให้วิตามินหมวดสี่กินผลไม้สารอาหารมากมายกินเป็นอาจินหมวดห้าอย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิ้นอบอุ่นร่างกายมีแค่นี้อบอุ่นอ่ะอบอุ่นร่างกายจริงๆก็จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งร่างกายเก็บไขมันไว้ทำอะไรครับเป็นกันชนเนาะเป็นพลังงานสำรองอ๋อมันเป็นพลังงานสำรองใช่ไหมใช่เป็นพลังงานสำรองในร่างกายเราเวลาร่างกายเราขาดมันจะไปดึงไขมันนี่แหละมาเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นมันมีหน้าที่หลักๆของมันก็ประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าไขมันที่เรากินเข้าไปกับไขมันที่เก็บสะสมในร่างกายมีหน้าที่คนละอย่างกันอย่างสมมติว่าไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยวิตามินที่ละลายในไขมันดีเคก็ต้องพึ่งไขมันจากที่เรากินเข้าไปแล้วประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกคือรู้ไหมครับว่าผมเรียกว่าสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนในร่างกายคือไขมันอ๋อโอเคโอเคที่เราไม่กินไขมันเข้าไปเนี่ยอย่างสาวบางคนพอไม่กินไขมันเลยไปสัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดที่สุดประจำเดือนเริ่มผิดปกติผมเริ่มรู้ความรู้ใหม่อะเชื่อว่าคนฟังที่ฟังอยู่แล้วเคยงดไขมันเนี่ยอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาผิวซักสาดใช่ก็นั่นแหละครับคือเหตุผลของการที่ว่าเฮ้ยร่างกายมันไม่ได้รับไขมันเลยไขมันยังจำเป็นต้องทานแต่เราก็ประมาณคือรู้วิธีว่าเฮ้ยเราควรได้รับไขมันใน1วันเท่าไหร่นะครับก็จะมีการคำนวณสังหารในแล้วก็คาร์โบไฮเดรตซึ่งปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนกลัวคาร์โบไฮเดรตมากกินแป้งแล้วอ้วนแป้งกลายเป็นผู้ร้ายว่าเฮ้ยถ้าฉันกินแกนะฉันจะอ้วนใช่คนก็จะเลี่ยงข้าวบางคนผมเคยเจอครับพี่อ้อหนักกว่านั้นไม่กินข้าวไม่ได้กลัวเออเนี่ยเพื่อนชอบกินแป้งไปกินชาไข่มุกอ๋ออันนี้ไม่ได้ว่ะอันนี้แบบหนักหน่วงมากอ่ะไปกินชาไข่มุกซึ่งไอชาไข่มุกมันก็คือน้ำตาลมันก็คือคาร์โบไฮเดรตอยู่นั่นแหละอันนี้หนักมากมากแล้วก็อาหารทั่วไปมันจะมีอย่างนี้ด้วยน้องเบิร์ตศูนย์แคลอรี่แต่ว่าพออ่านฉลากแล้วน้ำตาลอ่ะใช่ไหมมันจริงๆมันก็ควรจะมีพลังงานอยู่เพราะน้ำตาลมันก็ให้พลังงานในความเป็นจริงแล้วคาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อกี้พี่ออร้องเพลงว่าไงนะครับหมู่หนึ่งแกนเนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขันหมู่สองข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลจะให้พลังนี่ไงคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเราเพราะฉะนั้นเรายังจำเป็นต้องกินนะครับแล้วก็อย่างที่3คือก็เน้นโปรตีนให้มากขึ้นจากปกติก็จะช่วยในเรื่องของในช่วงที่เราลดไขมันเนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายจะดึงกล้ามเนื้อเราไปใช้กล้ามเนื้อมันดียังไงเดี๋ยวผมอธิบายฟังว่ากล้ามเนื้อมันดีตรงที่สมมติมีร่างโคลนพี่อ้อมเองร่างโคลนร่างโคลนสมมติผมมีร่างโคลนพี่อ้อบ้าเหรอตัวเองต้องเป็นร่างโคลนพี่อ้อนะครับผมกับพี่อ้อมีน้ำหนักสูงอายุเท่ากันหมดเลยพี่อ้อมีกล้ามเนื้อมากกว่าผมพี่อ้อรู้ไหมว่าแค่พี่อ้อยืนเฉยๆเนี่ยใช้พลังงานมากกว่าผมแค่ยืนเฉยๆยังไม่ได้ขยับตัวนะทำไมอ่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันผมเปรียบกล้ามเนื้อเป็นกาฝากคล้ายๆกาฝากก็เห็นภาพกาฝากเวลาไปอยู่บนต้นไม้ครับพี่อ้อมันสั่งให้ต้นไม้ส่งพลังงานมาเลี้ยงฉันด้วย uh-huh. ส่งพลังงานมาเลี้ยงฉันด้วย uh-huh. กล้ามเนื้อก็เหมือนกันมันจะบอกให้ร่างกายส่งพลังงานมาเลี้ยงฉันเดี๋ยวนี้ฉันต้องการพลังงานมันเหมือนเป็นเตาเผาพลังงานในร่างกายเรา uh-huh. แต่มันตรงข้ามกับไขมันไขมันเนี้ยที่เป็นพลังงานสำรองไม่ต้องการอะไรไปเลี้ยงมันกล้ามเนื้อต้องการพลังงานไปหล่อเลี้ยงมันเพราะฉะนั้นยิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะนั่นหมายความว่าพี่อ้อมมีเตาเผาพลังงานในร่างกายที่เราจะอ้วนยากขึ้นมีเตาเผาพลังงานนี่คือสิ่งสำคัญของกล้ามเนื้ออ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเราก็กินโปรตีนเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายดึงกล้ามเนื้อไปใช้ยังเซฟให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อที่คงอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะได้ในช่วงใดก็โปรตีนนี่คือสำคัญเลยใช่ไหมครับสำคัญครับพี่อ้อลองสังเกตได้ว่าอาหารทั่วไปที่คนกินตามข้างถนนเนี่ยกระเพราไก่วิญญาณไก่ซึ่งมันน้อยมากๆสำหรับคนที่ต้องการให้หุ่นตัวเองดีเนี่ยตรงนั้นอาจจะไม่พออาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับโอเคค่ะครับ
อ่ะโอเคเรารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารที่เราควรกินแล้วนะจ๊ะต่อไปต้องมาถามอย่างที่น้องเบิร์ตบอกว่ากินเข้าไปเท่าไหร่ผ่านออกมาต้องมากกว่านั้นเลยอยากรู้ว่าเราควรกินเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายเท่ากันไหมอะไรเงี้ยจริงๆเอาที่คนดูสะดวกแล้วกันจริงๆต้องทำความรู้จักกับถ้าอยากใครอยากคำนวณแคลอรี่นะ BMR กับ TDEE โอ้อันนี้ไม่รู้อ่ะผมอธิบาย BMR ก่อนหลายๆคนเข้าใจสลับกันอันนี้ BMR คือพลังงานที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้เพื่อใช้คำว่าประทังชีวิตก็ไปคำจริงๆผมไม่บอกสูตรละกันเพราะว่าหลายๆคนอุ้ยสูตรมันยาวมันนั่งจด Google ครับ BMR วิธีคำนวณโอ้ยขึ้นมาสารพัดแค่กรอกข้อมูลไม่ต้องมานั่งบวกลบเลขเองด้วยง่ายทำไมมันง่ายเพราะว่าเนี่ยเราแค่กรอกข้อมูลแล้วกดตึ๊ดมันก็จะคำนวณเลยโอเค BMR ก็คือพลังงานที่ร่างกายใช้ประทังชีวิตอันนี้คือ TDEE ละค่ะ TDEE คือพลังงานที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันมันคือพลังงานจาก BMR บวกกับอย่าลืมครับชีวิตประจำวันเรามีกิจกรรมต่างๆเราต้องคูณกิจกรรมต่างๆไปด้วยซึ่งจะหนักจะเบาก็อันนี้แล้วแต่ละคนเลยก็เริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มให้พี่อ้อกินจาก TDEE ก่อนอันดับแรกเพื่อมาดูว่าที่ผ่านมาพี่อ้อเป็นยังไงที่สำคัญคำนี้ครับระบบเผาผลาญพังเคยได้ยินไหมครับพี่อ้อมีคนเนี่ยตั้งแต่นอนเช้ามาเป็นเดือนหลายๆเดือนมีเพื่อนเริ่มพูดว่าระวังระบบเผาผลาญพังนะระบบผ่านพังมันคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้เห็นภาพเคยเจอไหมครับว่าคนที่เข้าฟิตเนสหรือคนที่ไปวิ่งวันๆเลิกงานไม่ทำอะไรวิ่งตั้งแต่เลิกงานจนถึง 2-3 ทุ่มเสร็จแล้วเขาก็จะกินน้อยๆนี่คือจริงๆมันเป็นหลักง่ายๆของการลดไขมันนะคือกินน้อยใช้ให้เยอะโอเคแต่เขายังไม่พอคือถ้าหลักเนี้ยทุกคนทำได้มันก็ควรจะผอมสิแล้วทำไมบางคนถึงยังไม่ผอมล่ะคนประเภทส่วนใหญ่คนประเภทเนี้ยเข้าข่ายระบบเผาผลาญมีปัญหาแล้วเพราะว่าระบบเผาผลาญต่ำมากๆจนไม่ค่อยจะใช้พลังงานเท่าไหร่ในร่างกายมันทำให้ไม่เกิดผลลัพธ์ในทางที่แบบที่ควรจะเป็นว่าเฮ้ยไหนๆเราใช้เยอะแล้วนี่แล้วก็กินน้อยแล้วนี่แล้วทำไมมันไม่ผอมเพราะฉะนั้นในขั้นแรกเนี่ยผมเรียกว่าผมปรับระบบเผาผลาญพี่อ้อก่อนว่าให้ระบบเผาผลาญมันดีก่อนพอระบบเผาผลาญมันดีปุ๊บทีนี้เวลาลดมันจะได้ลดได้ง่ายขึ้นโอเคค่ะโอเคทีนี้ต้องพึ่งน้องเบิร์ดแล้วแหละเพราะว่าสิ่งที่พูดมาคือเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยจริงดีเลยแกไม่เพิ่งเคยรู้ครับแนะนำหน่อยควรจะวางแผนการออกกำลังกายของเรายังไงบ้างแนะนำวางแผนการออกกำลังกายอย่างที่ผมบอกไปเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอโดยในโปรแกรมเนี่ยผมจะมีเวลาคาร์ดิโอให้พี่ย่อแต่เป็นต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ผมกำหนดให้ว่าพี่ย่อคาร์ดิโออาทิตย์หนึ่งสตาร์ทอาจจะดูได้น้อยกว่านะ90 นาทีพี่อ้อมเมนเทนเลยค่ะพี่อ้อสะดวกวันไหนทำวันละกี่นาทีก็ได้แต่ใน1สัปดาห์วันจันทร์ถึงอาทิตย์ต้องให้ได้90นาทีถูกต้องครับให้ครบ90นาทีแค่นั้นเองเวทเทรนนิ่งแนะนำสำหรับคนที่อยากหุ่นดีอย่างน้อยควรเวทสัปดาห์ละ3 วัน3วันต้องมีระยะเวลาไม่มีเราจะมีท่ากำหนดให้โอเคใครที่ไม่เคยเวทอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเรามีโปรแกรมเวทให้เลยว่าต้องทำท่าไหนอะไรยังไงขยับยังไงมีภาพให้ดูเลยว่าท่านี้ทำอย่างนี้นะมีให้หมดเลยครับผมก็ง่ายๆสำหรับเรื่องออกกำลังกายเพราะว่าโดยปกติแล้วอะเวลาเราออกกำลังกายเองใช่ไหมครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราออกปุ๊บมันไม่โดนอย่างเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับอันนี้คือมันสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับก็จริงๆถ้ารู้สึกว่ามันไม่โดนเนี้ยถามผมได้เลยผมคอยซัพพอร์ตพี่ออยู่ค่ะเพราะว่าเวลาคุยกันก็คือเราจะคุยผ่านไลน์ใช่ไหมใช่ครับจะมีกรุ๊ปให้ด้วยกรุ๊ปเฟซบุ๊กคอยคุยคอยตอบคำถามสำหรับลูกค้าที่เข้ามาในโปรแกรมโอเคดีนะเพราะว่านี่คือปัญหาของคนที่ออกกำลังกายเองแล้วมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยเข้ามาบางทีตั้มเคยทำไปออกเองแล้วมันเจ็บใช่มันเจ็บบางทีเจ็บหลังเจ็บอะไรเงี้ยครับมันไม่โดนแต่พอเราไปเข้าฟิตเนสนะครับจะมีคนจับให้ออกตัวเนี้ยคือโดนหน้าอะไรเงี้ยแต่บางทีแบบด้วยสุขความชีวิตเราไม่สามารถไปฟิตเนสได้ทุกวันอย่างเนี้ยในเพจอ่ะจะเป็นคุณแม่เลี้ยงลูก คนทำงาน หรือจะเป็นคนที่แบบว่าไม่สามารถที่จะจ้างเทรนเนอร์แบบเดือนละ 3-4 หมื่นได้เขาก็เลยแบบว่ามองหาทางเลือกอื่นก็มาเจอเบิร์ดจริงๆอ่ะ ผมจะบอกให้ว่าในโปรแกรมเราอย่างที่ผมบอกเล่นเวทเทรนนิ่งอย่างต่ำ3วันเนี่ย คนที่ไม่มีอุปกรณ์ก็เข้าโปรแกรมเราได้นะเรามีโปรแกรมเวทสำหรับคนที่อยู่บ้านคนที่ไม่มีอุปกรณ์อาจจะใช้อุปกรณ์แค่ว่าบ้านคุณมีกระเป๋าเอาน้ำมาใส่กระเป๋าแล้วเอามายกท่านู้นท่านี้ท่านี้ได้หมดเลยมีลูกเอาลูกมายกอะไรประมาณลูกเอายกเขาได้ไหมหลังหัก
ลังหักได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะโอเคดังนั้นต้องติดตามดูในคลิปต่อไปว่ามาดามเมาส์เนี่ยจะออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊ก็จะทำในเรื่องของอ่ะกินยังไงออกกำลังกายยังไงแล้วก็มาดูผลกันนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเจ๊จะใส่ตัวพวกมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อสัดส่วนตื้อๆให้เห็นให้ชัดเจนแล้วก็เอามาเทียบให้ดูในทุกอาทิตย์จ้ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรึกษาเพราะว่าอย่างที่เบิร์ดบอกทุกคนมีร่างกายที่ไม่เหมือนกันเนาะอยากจะปรึกษาเนี่ยปรึกษาน้องเบิร์ดได้ที่ไหนบ้างก็เข้าไปที่เพจ Plan for Fit ได้เลยครับผมก็อินบ็อกซ์มาในเพจทางเพจได้เลยครับใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกับน้องเบิร์ดได้นะแต่วันนี้เราต้องขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยครับผมยินดีครับค่ะแล้วก็อีก11คลิปหลังจากนี้นะคะคือการออกกำลังกายของเจ๊และตั้มอย่างจริงจังนะคะใครที่แพลนจะออกกำลังกายอยู่แล้วไม่มีแรงบันดาลใจเดี๋ยวแอดเข้าไปในกลุ่มเม้ามอยของเราได้กลุ่มเม้ามอยนี้เจ๊ก็เลยเอาไว้จะเอาไว้ในการอัปเดตทุกอาทิตย์ทุกวันเลยดีกว่ากินอะไรออกกำลังกายยังไงน้องเบิร์ดส่งสารมาว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็หมดอาทิตย์มาตัดเป็นคลิป1คลิปให้ดูทางแฟนเพจใหญ่โอเคนะใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเม้ามอยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มได้ตรงนี้โอเควันนี้เจ๊ตั้มและน้องเบิร์ดขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อดูว่าอาทิตย์หน้าเราจะทำอะไรแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมจ้าลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ